สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าพเนจรโปลีก2024ซัมเมอร์นะครับคุณซื้อร้านค้าในจอนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ TMC มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16มีนาคมนะครับก็ราวๆ5วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นเรื่องของการสุ่มนั่นเองนะครับพูดเร็วขออภัยนะครับก็ในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับมีบอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองบ้างนะครับแล้วสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด300คูปองต้องการ2สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด600คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด 1,100 คูปองนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าของรางวัลที่มันออกเนี่ยสมมติคุณเสียไป300คูปองใช่ไหมมันไม่ได้เป็นการการันตีออกนะว่าออกฝั่งซ้ายก่อนอันขวาก่อนหรือว่าอันล่างก่อนมันเป็นระบบของการสุ่มนั่นเองนะครับแต่ถามว่าพี่ครับไรเงี้ยเนี่ยมันน่าสุ่มไหมครับพี่ผมมองว่ามันก็ยังน่าสุ่มอยู่นะครับถ้าเสียสัก16คูปองเนี่ยก็จะได้สติกเกอร์นะครับสมมุติอันไหนที่มันแรงๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ย1 2 3 4เนี่ยแรงหมดเลยทุกคนเอาไว้ปั่นฝั่งตรงข้ามได้นะสามารถที่จะตรงตีนฝั่งตรงข้ามได้นะครับโอเคเราก็สุ่มเล่นๆหัวไปนะฮะอุ้ยอันนี้แอบกระเรือนนิดหน่อยมันเอาไปปั่นใครไม่ได้ไงทุกคนเราเน้นปั่นนะจะไปปั่นคนอื่นน่ะเด้ขออุ้ยช่วยตีหน่อยอันนี้ก็พอได้ครับผมกดใช้งานเลยเปลี่ยนการไหนดีนี่ช่วยตีหน่อยแต่ผมอยากได้เนี่ยก็มาดีครับกับฝันดีครับน้องอ่ะต้องมาแล้วปะอันเนี้ยหรืออะไรเออถูกใจถูกใจคิดว่ามีเอาไว้กวนตีนฝั่งตรงข้ามนะผมชอบมากเลยนะครับจริงๆไม่ดีนะผมใครจะแบบอย่าเอาไปทำตามนะผมไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะผมอย่าสาดนี่อย่าสาดอย่าสาดมันกวนตีนตรงไหนวะอย่าสาดเนี่ยผมต้องการอันที่แบบว่ากวนตีนกวนตีนเนี่ยทุกคนนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็สุ่มประมาณสัก19คูปอง16คูปองนะครับก็ได้ของที่เรียกว่าต้องการมาแล้วกันนะเป็นตัวหนังสือสามารถได้ปั่นฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วพวกเอฟเฟควงเอฟเฟควาร์ปอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าปกติแล้วกันนะโอเคมาดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะเป็นกิจกรรมสกินถาวรในดับอีพิกหรือว่าลิมิเต็ดสีม่วงนะครับลดมาเหลือ112คูปองนะครับผมก็มีสกินที่อยากได้อยู่แล้วนะก็คือสกินของมาลอดนั่นเองนะครับก็มาลอดเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นตัวฮีโร่ที่ผมว่าสกินมันมาในกิจกรรมอื่นๆเนี่ยน้อยมากกันทุกคนสกินใหญ่ก็น่าเติมเท่าดีนะแต่ว่าคงไม่จัดเนี่ยเพราะว่าเล่นหยานไม่ค่อยบ่อยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสกินของมาลอดก่อนละกันนี่ดูดิสกินมาหลอดผมไม่ค่อยมีนะทุกคนดูดิมีแต่สกินแบบสกินระดับกากๆอ่ะจริงๆอยากได้ระดับดีเจนด้วยนะแอนติเมทก็อยากได้นะครับผมแต่ว่าแอนติเมทเนี่ยหาบ่อยแล้วแต่ว่าจริงๆเนี่ยอยากได้สกินเนี่ยฮาโลวีนนะครับค่อนข้างที่จะเอฟเฟกต์สกิลมันค่อนข้างที่จะจางเนาะโอเควันนี้ทุกคนแล้วก็นี่อันนี้ก็น่าเล่นเฮ้ยแต่ว่าเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าสกินมาหลอดเป็นยังไงขออนุญาตไปดูเองนะอันนี้คืออยากรู้เองเลยนะตอนนี้ก็กำลังดูพี่เอกสตรีมอยู่นะตอนนี้ก็เที่ยงคืน13นาทีนะครับผมโอเคก็อ่านหนังสือนะฮะหนังสือมาดูเอฟเฟกต์สกิลกันเลยอุ้ยเสือสีสวยนะว่าไปนะฮะอย่าสาดอย่าสาดอย่าสาดเดี๋ยวดูสติ๊กเกอร์ช่วยตีหน่อยเฮ้ยวิสวยนะว่าไปนี่อันนี้ยังป่านก็มาดิครับก็มาดิครับ อันนี้ไอ้ปั่นได้นะผมไอ้สกิล2ดูดฟรีสอุ้ยเท่นะว่าไปฟรีสอุ้ยสวยสวยปังก็เอฟเฟคธรรมดาผมแค่เปลี่ยนสีเนาะแต่ว่าดูโมเดลดูอะไรมันสวยอุ้ยเฮ้ยอันตีสวยจริงดูแรงอะบรูซบรูซบรูซอุ้ยอันชอบแบบ untouchable
เออกูโดนบอทตบตายวันนี้ทุกคนสำหรับพวกเอฟเฟคสกินต่างๆนะครับก็ถามว่าชอบไหมชอบเลยนะครับผมไม่เสียไม่เสียดายคูปองแล้วกันนะครับก็ถามว่าพี่ทำไมพี่แบบใช้คูปองแบบนี่จริงเลยนะครับปกติครับผมปกติก็ใช้คูปองกระจุยอยู่แล้วโอเคเรามาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วเราจบกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วก็ยอดวิว700นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอะไรคือ41ครับไม่บอกครับผมสวัสดีคิโลคุณนะครับ41ครับผมนี่สายปั๊มนี่แอบปั๊มเนี่ยรีวิวร้านนัดมาแล้วครับผมรีวิวแล้วนะครับผมสวัสดีคิโลนะสกินบัตสวยครับกิจกรรมนี้คุ้มตอนสุ่มครั้งแรกเนี่ยสุ่มอย่างเดียวรอบต่อไปผ่านเลยนะฮะอ่านผิดขออภัยนะพอดีว่าค่อนข้างเบื่อนะได้ใจไปที่84ดวงเลยนะครับผมแต่ว่าคอมเมนต์มาเป็นร้อยนะแต่เขาไม่เข้าใจว่าสงสัยดูไม่จบหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีคุณโจเซฟนะครับผมสกินเอลสวยมากเลยครับ331ดวงนะผมดูจบครับผมไม่เชื่ออ่ะโทษทีนะครับสวัสดีคุณทายสกายนะครับทำไมตอบ41เพราะว่า41ก็คืออะไรทำไมมีคนสงสัยว่า41คืออะไรวะสวัสดีคุณอาชูเรียนะครับสวัสดีคุณซินิโน่นะสวัสดีคุณนินอตทูโน่ด้วยนะครับคุณนินอตทูโน่ไม่คิดจะปั๊มเลยเหรอคุณนินอตทูโน่เนี่ย43ดวงนะครับผมอุ๊ยน้อยนะเนี่ยปั๊มหน่อยก็ได้นะผมปั๊มหน่อยก็ได้นะแต่ว่าวันนี้คุณสกายไม่มานะเราจะต้องสาบแช่งคุณสกายไปด้วยกันนะว่าสมัยคุณสกายไม่มานะสำหรับใครดูคลิปนี้จบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า16นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สุ่มในร้านค้าพนิจรนี้ได้สติ๊กเกอร์อันไหนนะครับก็สามารถที่จะมาอวดกันได้นะส่วนตัวผมได้อันที่ผมต้องการถึง2อันเลยนะนะครับซึ่งอันที่ผมต้องการทั้งหมดก็คือพวกตัวหนังสือทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าสุ่มไป3ครั้งได้ตัวหนังสือ2ครั้ง2อันเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอกันนะผม